มาดูกันที่กว่า10อันดับตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดของมหาเวทผนึกมารล่าสุดเลยปี2023นี้จะมีตัวละครที่คุณชื่นชอบหรือไม่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารน,นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะนําเสนอนะครับสำหรับการจัดอันดับนะครับตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยของมหาเวทผนึกมาน,นะครับโดยเป็นการจัดนะครับโดยนีสารวิคลี่โชว์เน้นจำนะครับฉบับที่31ในปี2023ซึ่งอันนี้เป็นการโหวครั้้งทีี่3แลวม อันดับเปลี่ยนแปลงเยอะหลายอันดับเลยนะครับได้ได้ว่ามีตัวละครที่คุณนั้นอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้อนี้ไม่รู้ก็ต้องไปตัดสินกันอีกทีสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเริ่มต้นที่อันดับที่10นะครับสำหรับโชโซหรือนะครับจะเรียกว่าโจโชก็ได้นะโดยความนิยมของโจโชนั้นนะครับได้รับผลโหวตไปที่หนึ่เป็นอเนะดร้อยนะคริบนะดรับตอปอันดถึงนันนะครวามเักน้อ้ โชนั้นเกิดมาจากคันคำสาบโดยเป็นคันคำสาบที่เกิดจากเลือดมนุษย์และวิญญาณนะครับซึ่งถ้าใครดูอนิเมะละกันนะครับของมหาเวทผนึกมานะในซีซั่นแรกนั้นนะครับก็จะมีเขาออกมาแต่ออกมาแบบนิดเดียวเท่านั้นนะไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ด้วยความคิ้วๆรักน้องมากๆละกันนะครับก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับได้รับความนิยมอยู่ที่อันดับที่10มาต่อที่อันดับที่9สําหรับมากิเซนอิงนะครับกับผลโหวต2 5 6โหวตถ้าใครที่ชอบสาวแว่นสุดเท่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์นะคร แน่นอนนะโดยเธอนั้นเนี่ยอยู่ปี2ของโรงเรียนสายเวทนะครับซึ่งมีความสามารถพิเศษและการก็คือเป็นอัจฉริยะทางด้านนะครับร่างกายของตอนเองการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจซึ่งเธอนั้นนะครับสามารถตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับในระดับที่มันอัจฉริยะสุดๆเลยโดยเธอนั้นเป็นผู้ใช้คุณไสระดับที่4นะครับแตงจริงแล้วนะฝีมือนะครับมันมากกว่านั้นแน่นอนแต่ด้วยความที่ว่ามีปัญหาครอบครัวละกันก็เลยถูกกดเอาไว้นะครับก็คือถูกสั่งเอาไว้ไม่ให้นะครับเลื่อนยศไปนะครับให้อยู่ระดับ 3, ดับ 2, บ1ก็เเลยทําให้นธอ ก็อยู่เพียงแค่ระดับเท่านี้นะคบแป่นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถ้าใครแบบว่าดูการ์ตูนเนี่ยก็ต้องชอบตัวละครตัวนี้นะคบฟีลว่าพี่สาวใจดีคอยช่วยเหลือทุกคนมีความห้าวนะครับมีปูมหลังที่ดีนะครับและเวลาต่อสู้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเท่มากๆเลยนะสำหรับมากิเซนอิงมาต่อที่อันดับที่8สาหรับอินุมากิโทเกะกับผลโหวต2,459โหวตโดยอินุมากินั้นเป็นผู้ใช้คุณใสวาจาคำสาบซึ่งตัวละครตัวนี้บอกได้เลยแหละครับว่าสาวๆนะครับชอบแน่นอนนะับความน่ารักคิ้วๆนะครับของเฮียแกซึ่งล านั้นนะครับแบบพื้นฐานเลยนะเป็นคนที่ใจดีฉลาดสุขุมเยือกเย็นสุดๆเลยนะครับโดยเป็นผู้ใช้คุณไสยวาจาคำสาบจะใช้คำสาบนะครับในการพูดนะครับก็คือพูดเป็นคำสาบออกมาซึ่งพลังนี้นะครับเป็นพลังมาจากตระกูลของเขานะครับจึงนับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กและเขานั้นนะครับไม่สามารถจะพูดคุยกับคนได้ปกตินะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมเลยทําให้เขานั้นจะต้องตอบโต้นะครับเป็นคําพูดนะครับเป็นอาหารแทนนะครับซึ่งจะบอกอารมณ์นะครับก็แต่ละคําานนนนนนนัััั้้้ออกกแวรรทงเลยะคบ ไม่แปลกที่คนนั้นจะชื่นชอบสําหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็มาต่อที่อันดับที่7สําหรับคุณนานามิเคนโตกับ2541โหวตด้วโดยนานามิอดีตพนักงานบริษัทนะครับที่ต้องลาออกมานะครับในการกลับมาเป็นอาจารย์สอนสายเวทโดยเขานั้นเป็นคนตรงๆและก็เที่ยงตรงด้วยนะครับและไม่ชอบเลยในการทํางานล่วงเวลานะครับเป็นอะไรที่เขานั้นเกลียดสุดๆซึงทาให้เมื่อเจอนะครับพวกวิญญาณคําสาบอย่างเงี้ยคุณนานามินั้นนะครับก็พยายามจะเร่งนะในการจะปัดเป่านะครับไอ้พวกนี้เนี่ยให้มันหายไปซะเป็นเพราะว่านะครับไม่อยาก ่วงเวลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครและกันที่เป็นไอ้เต้าสุดๆเลยนะครับคือก่อนหน้านี้นยะคุณนานามินั้นเคยได้รับผลโหวตนะครับมาที่อันดับที่5นะด้วยผลโหวต1 1 6 4 4โหวตนะครับแต่นะครับพอมาจัดอันดับครั้งนี้แอบก็เข้าใจได้เนาะก็ไม่ได้มีผลบาอเลยไงก็เลยทําให้คุณนานามินั้นนะครับก็เลยดรอปลงมามาต่อที่อันดับที่เสําสหรับนาโอยะเซนอิงนะครับกับผลโหวตตองเันแโดาโอยนั้ยนับเปดตัวตอีกหนึ่งบุคัลที่มาจาก,ก,นนากนนมมาก เลยตั้งแต่แบบว่าอายุน้อยๆว่าเป็นอัจฉริยะนะครับแต่ว่าเขานั้นนะครับจะมีนิสัยเสียที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตนเองไปหน่อยนะครับในสมัยที่เขาเด็กๆนั้นนะครับด้วยความที่ว่าแข็งแกร่งใช่ไหมเจอคนที่อ่อนแอกว่านะครับก็มักจะดูถูกไปเรื่อยเลยจึงทำให้ตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่นิสัยไม่ดีละกันแต่ถ้าช่วงหลังๆถ้าใครได้อ่านก็จะรู้ที่มาที่ไปนะครับของตัวละครตัวนี้แล้วก็มาต่อที่อันดับที่สําสหรับโอโคสึยูตะนะครับกับสองพันเกัวละครที่สวค์สุดๆเลยแนะครับรนะ เคยอ่านเนี่ยมันก็จะมีเป็นมังงะเล่มศูนย์เนาะหรือนะครับไปดูมูฟี่ก็ได้นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับสำหรับในตัวของมูฟี่ดยยูตานั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมากๆเลยมีพลังคำสาปที่แข็งแกร่งนะครับอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะกับโกโจซาโตรุซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตของยูตานั้นก็ค่อนข้างคล้ายนะครับกับยูจิเลยนะพอเขานั้นเคยเกือบนะครับต้องโทษและการประหารชีวิตไปแล้วแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถรอดมาได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมนะถ้าเทียบกับยูจินะผมชอบ ก่อนแรกเริ่มเลย,เเลยก็เลยแบบติดกับตัวละครตัวนี้มาก่อนยูจิซะอีกแล้วก็มาต่อที่อันดับที่ 4, สําสหรับเกตโทซูงูรุนะครับกับผลโวหวต6487โหวตซึ่งถ้าใครนะครับได้ดูมหาเวทผนึกมาในซีซันที่1ก็จะเคยเห็นตัวละครตัวนี้นะโดยเขานั้นนะครับเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับของอาจารย์โกโจซาโตรุนะครับมีนิสัยสุข,ขุมรอบคอบมีความเป็นผู้นําสูงนะครับและเขานั้นก็มีบทบาทสําคัญต่อเรื่องด้วยนะครับจึงทําให้ไม่แปลกเลยที่คนจะชื่นชอบตัวละครตัวนี้เเพพราาาาะคคคคคววมมูููขขออองงี่แแกนนหล้ั ค,ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับและเป็นที่รักนะครับของแฟนๆได้อย่างไม่ยากเย็นมาต่อที่อันดับที่ 3, สาสหรับกโกโจซาโตะ มาต่อที่อันดับที่สาสหรับอาจารย์โกโจซาโตรุกับผลโหวต1 1 5 9 1โหวตด้บดวยสาเหตุและการที่ว่านะครับทำไมผลโหวตมาดูตกลงมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์แกไม่มีบทบาทนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวละครโคตรบักโคตรเก่งสุดๆเลยในเรื่องมหาเวทผนึกมานะครับอาจารย์โกโจนั้นยืนหนึ่งยืนตึงแน่นอนเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่โคตรจะเก่งเลยนะครับแบบว่าถ้าเป็นโลกกระตูเนี่ยมันก็คือตัวบักของเรื่องซึ่งถ้าใครนะครับอ่านมางะตอนนี้มีบทบาทสําคัญด้วยนะห้ามพลาดเลลยยไมม่่่่ขอออสปอะกััันนาตททีีดบ สอสำหรับอิตาโรริยูจินะครับกับผลโวหวต2 4ส3 8ปดโหวตนะครับสำหรับยูจิเนี่ยเป็นเพลงของเรื่องถึงถามว่าแปลกไหมพระเอกนั้นไม่ได้ที่1นะครับไม่แปลกเลยนะครับหลายเรื่องนะครับแทบจะทุกเรื่องเลยได้ซ้ําที่เพลงของเรื่องนั้นมักจะไม่ได้ที่1นะครับอิตาโดริยูจินั้นแรกเริ่มเดิมทีนะครับมีพลังกาลังนะครับที่มากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะการต่อยการวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังกาลังนะครับแต่หลังจากที่เขานั้นนะครับได้กินนิ้ โลกของมหาเวทผนึกมาจนถึงทุกวันนี้เป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยนะครับถ้าถามว่าเป็นเพศของเรื่องหรือเปล่าเอาจริงนะช่วงหลังๆก็ชักไม่แน่ใจแล้วเพราะบทบาทพี่แกนั้นนะครับมันน้อยเสือเกินแล้วก็มาที่อันดับที่1นะครับสลับเมงุมิฟูชิงโโรนะครับกับผลโบสถ์ามหมื่นห้าสิบเก้าโหวตนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนนะครับที่มีความเท่นะครับมีความคูลแล้วก็เป็นตัวละครนะครับที่ตรงคอนเซปต์เลยนะครับที่แฟนๆนั้นต้องรักแน่นออนนทาางงงด้ขเมุ นั้นนะครับตรงคอนเซปต์ทุกอย่างเลยนะครับเป็นคนที่แบบว่ามาจากตระกูลใหญ่มีปูมหลังที่ดีนะครับแต่ชีวิตวัยเด็กนั้นก็แสนเศร้าเสือเกินนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงซึ่งถ้าใครนะครับติดตามแล้วกันนะครับเรื่องราวของเมงูมินั้นนะครับก็ต้องหลงรักตัวละครตัวนี้เพราะความสามารถของเขานะครับความดีของเขาและกันที่มีต่อเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเมงูมินั้นเชื่อว่าแฟนคลับนะครับของมหาเวทผนึกมานั้นก็ต้องรักกันอยู่แล้วก็ทั้งหมดนี้เป็น10อันดับนะครับผลวอดความนิยมของ่ที3 จากนิตยาสารวิกฤต์โชเนนจัมฉบับที่31ในปี2023ล่าสุดนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับมีตัวละครหลายตัวเลยนะครับที่คุณนั้นก็น่าจะชื่นชอบนะอย่างผมเนี่ยถ้าชอบที่สุดเลยนะก็อาจารย์โกโจอย่างนี้หรือนะครับอิอนุมาคิอันนี้ก็ชอบนะครับก็แล้วแต่นานาจิตตังในการชื่นชอบให้ทุกคนนั้นอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมานะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ